กราบสวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่อง Renew อีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นการพรีวิวตัวเมาส์ไวเลสบลูทูธโอ้โหที่ตอนนี้คือแบบคนก็ซื้อมาใช้กันเยอะแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างบางเบาอย่างกับเมจิกเมาส์เลยนะก็จัดมานะครับจากที่เคยสัญญาไว้เมื่อคลิปก่อนนะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดเมาส์มาใช้กับ MacBook ของเราด้วยนะครับได้มาแล้วแล้วก็มาอันบ็อกซ์ให้ดูแต่ว่าผมรู้นะครับว่าหลายๆช่องเนี่ยก็ได้ทำไปแล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะมาทำให้ดูอีกในการใช้งานในสไตล์ของผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าผมสั่งจากร้านไหนนี่ครับผมสั่งจากร้านนี้เลยร้านชื่อโยโย่ร้านอยู่จังหวัดกรุงเทพเนี่ยแหละนะแล้วก็เมาส์เขาก็จะมีหลากหลายสีมากนะครับดูดิเห็นไหมมีแบบใส่ถ่านแล้วก็เป็นตัวไวเลสอย่างเดียวนะครับเป็นไม่ใส่ถ่านเป็นชาร์จก็มีนะเป็นทั้งบลูทูธแล้วก็ไวเลส 2.4 มีหลายหลากสีมากสังเกตดูเห็นไหมค่อนข้างสวยแล้วก็เรียบหรูพอวางคู่กับ MacBook แล้วนี่คือแบบแหมน่าจัดจริงๆแล้วก็ราคาอยู่ที่99จนถึง139บาทขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกออปชันสเปคแบบไหนนะครับรายละเอียดนะข้างใต้นะครับเขาก็จะลงไว้ชัดเจนนะว่าวารันตีนะครับขอรับคืนตามความสะดวกของลูกค้าเงื่อนไขคือสินค้ามีการรับประกัน1เดือนนะสินค้ามีปัญหากรุณาแจ้งทางร้านก่อนนะคะหากต้องเปลี่ยนสินค้าคือสินค้าห้ามรีวิว 1-3 ดาวหรือรีวิวเสียหายมิฉะนั้นถือว่าประกันขาดทันทีสินค้าสติกเกอร์ประกันหลุดทำตกแตกเป็นรอยเยอะอุปกรณ์ไม่ครบกล่องไม่มีไม่รับคืนทุกกรณีนะจ๊ะแล้วก็ถ้าจะต้องใช้ iOS คือต้อง iOS 13ขึ้นไปแบตเตอรี่ AA นะนู่นนั่นนี่ก็ว่ากันไปใช้กับ Windows ก็ได้ Android ก็ได้รุ่นชาร์จได้มีบลูทูธแล้วก็มีสัญญาณ USB ให้เกือบจะรองรับอุปกรณ์ทั้งหมดคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างในกันเลยดีกว่าอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะผมสั่งมาเป็นสีดำแล้วก็เลือกมาในรูปแบบของบลูทูธไวเลสนะครับห่อมาค่อนข้างดีนะค่อนข้างจะแน่นหนาเลยทีเดียวนี่รูปทรงกล่องเนี่ยก็ไม่ได้แบบดูดีอะไรมากมายนะก็เป็นเหมือนเมาส์ไวเลสจีนทั่วๆไปก็ค่อนข้างจะดูแบบเฉยๆอ่ะไม่ได้มีอะไรมากนะครับข้างกล่องก็บอกสเปครายละเอียดเนาะแล้วก็นี่ข้างหลังก็จะมีบอกว่าไวเลสเมาส์ไซเลนส์ก็คือเป็นเมาส์ที่ปุ่มแบบเสียงเบามากตัว DPI นะครับสามารถปรับได้800 1,200 1,600 นะ built in nano easy to carry นะครับ auto sleep นะก็ว่ากันไปข้างๆก็จะมีสีบอกนะอันนี้คือผมสั่งสีดำมานะก็มาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับอ่ะโอเคอึ๊บนี่ที่ผมสั่งมาจะเป็นตัวสีดำนั่นเองซึ่งเป็นดำแบบด้านด้วยนะผิวสัมผัสค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวข้างหลังก็จะเป็นพลาสติกแบบพลาสติกแข็งแต่ว่าพลาสติกเนี่ยมันจะมีเหมือนลอยขึ้นรูปที่มันแบบมันดูก้องแก๊งมันดูเหมือนของเล่นมากกว่าเมาส์อ่ะเห็นไหมนี่เห็นไหมจะมีลอยขึ้นนะครับผมเอาจริงๆถ้าไม่หงายดูข้างใต้อ่ะดูจากข้างบนคือสวยมากเรียบหรูมากอันนี้ต้องบอกก่อนนะชอบดีไซน์แล้วรูปทรงมันเหมือนตัวเมจิกเมาส์ของ Apple เลยนะครับคล้ายๆกันเลยเนาะทีนี้มาดูกล่องอีกนะครับว่าข้างในเหลืออะไรอยู่บ้างไม่เหลืออะไรแล้วนะครับก็จะมีคู่มือกับสายไมโคร USB โง่ๆมาอันหนึ่งให้มาเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่สามารถชาร์จแบตได้นี่ครับพอร์ตชาร์จแบตจะอยู่ตรงนี้แล้วเป็นพอร์ตไมโคร USB 2.0 ตัวนี้ที่ผมสั่งมาครับจะเป็นไวเลส 2.4 กิกแล้วก็เป็นบลูทูธด้วยโอเคครับไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรนะแล้วก็จะมีปุ่มอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับถ้าดันขึ้นเนี่ยจะเป็นสัญญาณ 2.4 ถ้าเลื่อนมาตรงกลางจะเป็นออฟถ้าเลื่อนมาล่างสุดจะเป็นบลูทูธสังเกตดูครับถ้าคุณเลือกสัญญาณเป็นแบบบลูทูธจะขึ้นไฟกระพริบสีเขียวนั่นคือคุณตัดระบบไปเป็นสัญญาณบลูทูธถ้าคุณเลือกเป็น 2.4 ครับคุณสังเกตดูเห็นไหมจะเป็นไฟกระพริบสีแดงครับเลือกเอาตามความเหมาะสมถ้าคุณจะใช้เป็น 2.4 ไวเลสคุณจะต้องเอา USB ตัวนี้ไปเสียบตัวคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอะไรของคุณก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากเสียบตัวนี้เพราะมันจะเปลืองพอร์ตนู่นนั่นนี่ก็เลือกเป็นสัญญาณแบบบลูทูธก็จะใช้กับแท็บเล็ตมือถือหรือ MacBook โน้ตบุ๊กต่างๆนานาสามารถใช้ได้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักเขาเนี่ยขนาดไหนอันนี้บอกก่อนว่าใส่ถ่านไม่ได้นะครับนี่แหละชาร์จแบตเท่านั้นเพราะฉะนั้นเบามากเพราะว่าจากที่ผมจับถือนี่มันโคตรเบาเลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดู63เองเหรอขออีกทีนึง63กรัมครับผมซึ่งในสเปคเนี่ยเขาเขียนมาว่า65กรัมนี่เบากว่ากัน2กรัมเลยทีเดียวถือว่าเบามากนะเอาจริงเบามากเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองใช้แต่ว่ามันน่าจะยังไม่มีแบตเตอรี่นะเพราะว่าเพิ่งแกะกล่องมาเดี๋ยวขออนุญาตครับไปชาร์จแบตสักแป๊บหนึ่งละกันนะผมเตรียมสายชาร์จไว้เรียบร้อยแล้วสายชาร์จ3หัวเลยนะเสียบเข้าไปครับเป็นไมโคร USB ฟัดปึ๊บยังไม่ได้เปิดปลั๊กแหม
ถ้าสังเกตดีๆครับผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นกับผมไหมนะครับเพราะว่าไฟมันค่อนข้างแยงเยอะเนาะเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนแล้วกันนี่เห็นไหมจะมีไฟรอดออกมาเป็นสีน้ำเงินครับผมนี่ครับคาดว่าถ้าชาร์จเสร็จน่าจะดับงั้นเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งแล้วกันให้มันชาร์จแบตให้เต็มที่ก่อนแล้วเราค่อยมาลองใช้ดูอีก 2,000 years later อ่ะโอเคครับผมหลังจากเราชาร์จแบตไปเนี่ยประมาณ15นาทีเพราะฉะนั้นมันควรต้องใช้ได้แล้วแหละมันต้องมีไฟเข้าบ้างล่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองนะครับผมจะลองกับตัว MacBook Air ของผมละกันนะครับมาหลายๆคนที่ใช้ Mac อาจจะยังไม่ได้ชินกับการใช้แท็กแพดอาจจะยังชินกับการที่ต้องมีเมาส์อยู่นะครับผมแล้วบางคนก็ไม่ชินกับตัวเมาส์ที่มันเป็นเมจิกเมาส์ซึ่งมันค่อนข้างใช้งงๆหน่อยแล้วก็มีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังไม่อยากจะลองใช้เมาส์ของ Apple นะก็มาลองตัวเมาส์ตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับผมว่าผมจะไม่ต่อตัว USB เป็นไวเลส 2.4 แล้วกันเพราะว่าผมตั้งใจจะซื้อมาใช้เป็นแบบบลูทูธเพราะว่าแน่นอนครับ MacBook นะถ้าเป็นตัว Magic Mouse เขาก็จะเป็นบลูทูธอยู่แล้วแล้วก็พอร์ตของตัว MacBook เองก็จะมีพอร์ต Type-C Thunderbolt เนี่ยแค่2พอร์ตแค่นั้นเลยนะครับมันก็ต้องมีหับเหิบอะไรต่อกันมากความถึงจะต่อ Type-A ได้เนาะเพราะฉะนั้นผมว่าจะใช้เป็นแบบบลูทูธละกันเริ่มจากการเปิดบลูทูธที่ตัวหน้าจอของ Mac ก่อนเลยนะครับผมเปิดเสร็จปั๊บก็จะขึ้นมาถามเปิดสวิตช์ที่ตัวเมาส์นะครับแป๊บก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้มาแล้วครับผมนี่นะเขาจะชื่อว่าบลูทูธ 5.2 นะครับผมนี่ครับพอต่อเสร็จปุ๊บจากสีเขียวจะกลายเป็นไฟสีแดงทันทีกดควิกไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าใช้งานได้แล้วเห็นไหมฮะนี่ใช้งานได้ดีนะครับผมก่อนหน้านี้ผมก็เคยซื้ออยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันซึ่งก็เป็นดีไซน์แบบนี้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นผิวเงาผิวมันนะครับซึ่งอันนั้นผมไม่ชอบเลยนะครับมันค่อนข้างจะลื่นมือนะอันนี้จะใช้งานที่ค่อนข้างติดมือมากกว่าเป็นผิวด้านแล้วก็สีดำก็โอเคนะก็ค่อนข้างสวยดีแล้วแต่ความชอบของคนด้วยอันนี้ผมว่า DPI มันเยอะไปนิดนึงนี่เราสามารถมาปรับปุ่ม DPI ที่ตรงกลางนี้ได้อ่ะเดี๋ยวลองดูกดทีนึงปุ๊บอันนี้คือช้าสุดเลยกดอีกทีนึงเร็วขึ้นมาหน่อยกดอีกทีนึงคือเร็วมากเห็นไหมขยับนิดเดียวแล้วแต่ความถนัดครับส่วนตัวผมชอบแบบนี้แบบ 1,200 เวลาเราหาเมาส์ไม่เจอเราขยับปุ๊บมันจะขึ้นเป็นตัวใหญ่แบบนี้และที่สำคัญครับการเลื่อนสกอร์เมาส์เป็นยังไงเดี๋ยวลองทำให้ดูเลื่อนสกอร์เมาส์ถือว่าใช้ได้นะรวดเร็วดีนะครับผมแล้วก็อยากกินกาแฟน้องจังเลยไม่ใช่นะเนี่ยคุณลองฟังเสียงดูนะก็มีนะก็ถือว่าใช้ได้ครับก็ถือว่ามีเสียงแต่ว่าถามว่าดังไหมก็ไม่ได้เสียงดังจนแบบน่าเกลียดอ่ะนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเขาบอกว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องของเสียงคลิกที่มันเบาใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงคลิกดูเดี๋ยวผมจะลองคลิกดูนะเฮ้ยใช้ได้นะถือว่าเบานะครับผมถือว่าเบาเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นเมาส์ทั่วๆไปเมาส์ออฟฟิศเมาส์เกมมิ่งเมาส์ต่างๆมันจะมีเสียงกิ๊กกิ๊กกิ๊กกว่านี้อันนี้เสียงจะทุ้มกว่าฟังนะถือว่าเบาครับถือว่าเบาปกติเมาส์แบบพวกเกมมิ่งเมาส์ออฟฟิศเนี่ยมันจะดังกิ๊กกิ๊กมันจะเสียงมันจะแหลมกว่านี้อันนี้มันจะติดเสียงทุ้มๆแล้วก็เบากว่าเฮ้ยโอเคเลยนะครับในราคานี้แล้วก็สามารถพกไปไหนมาไหนได้แล้วก็ถามว่าเสถียรไหมเรื่องของความเสถียรคุณลองดูนะคุณลองดูนะครับว่ามันก็ไม่หลุดนะมันก็ไม่กระตุกมันก็ไม่งึกงักเลยแล้วก็ไม่ต้องมาต่อแบบเป็นไวเลส 2.4 ด้วยนะใช้เป็นบลูทูธก็ได้นะครับสำหรับแม็กหรือคนที่มี MacBook แล้วอยากจะหาเมาส์อาจจะไม่ถนัดกับตัวแท็กแพดก็เมาส์ตัวนี้ก็เล็กกระทัดรัดแล้วก็ผมว่าไซส์เนี่ยก็ได้เคียงกับตัว Magic Mouse เลยรูปทรงก็จะเป็นรูปทรงแบนๆราบๆเหมือนกันซึ่งอันนี้เรื่องแต่ความชอบส่วนตัวผมสามารถใช้ได้แล้วก็ชอบนะติดมือดีนะครับผิวสัมผัสเนี่ยผิวด้านเนี่ยค่อนข้างสัมผัสได้ค่อนข้างดีใช้ตัดงานได้เลยนะถือว่าโอเคเลยนะครับผมจะเข้าเว็บเบราว์เซอร์นู่นนั่นนี่ต่างๆนานานะอยากจะดูรูปอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถทำได้เห็นไหมเลื่อนสกอร์เมาส์ขึ้นลงแต่ว่าตรงสกอร์เมาส์อาจจะเสียงดังนิดนึงแล้วก็ตรงปุ่มที่กด DPI เนี่ยจะเสียงดังหน่อยนี่เสียงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งปกติเมาส์ทั่วไปก็เสียงนี่แหละเสียงจะเป็นประมาณนี้แต่เนี้ยถ้าเป็นปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยค่อนข้างเสียงเบาไม่ได้ผิดจากที่เขาพิมพ์หรือเคลมมานะว่ามันเป็นเมาส์ที่
ค่อนข้างจะไซเลนส์นะครับค่อนข้างจะเสียงเบาซึ่งมันก็เบาจริงๆแหละไม่งงหูชาวบ้านดีนะอันนี้ชอบนะทรงมันค่อนข้างแบบเล็กเรียบหรูดีอ่ะมันเข้ากับ MacBook เราด้วยเนี่ยพอวางผมว่าไซส์มันโอเคอ่ะนะมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าตัว Magic Mouse โหอันนั้นมันตัวละตั้ง 1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทนะอันนี้ครับ139บาทเองนะครับดีแล้วนะอันนี้ดีแล้วจริงๆโดยส่วนตัวนะอันนี้ผมลองใช้กับตัว MacBook ไม่ได้ใช้กับแท็บลงแท็บเล็ตอะไรแต่ถ้าใครจะใช้ก็ใช้ได้ต่อบลูทูธก็สามารถใช้งานได้เลยมาทำให้ดูประมาณนี้มันไม่ได้มีอะไรเยอะเชื่อว่าถ้าเกิดมีใครที่ใช้ MacBook อยู่นะครับเพิ่งจะได้ MacBook ใหม่มือใหม่แล้วก็ไม่อยากได้เมาส์ที่มันราคาสูงอยากได้ที่มันแบบเรียบหรูตามสไตล์เหมือน Apple ราคาไม่แรงพกพาไปไหนก็เบาสะดวกผมก็จะแนะนำตัวนี้เลยครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้มีชื่อยี่ห้อเป็นทางการอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหมือนงาน OEM อ่ะก็จะเขียนว่าเป็น wireless mouse แค่นั้นเลยกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ที่สำคัญคือคุณไม่ต้องห่วงครับคุณแค่พิมพ์เข้าไปใน Shopee Lazada ว่าเมาส์ wirelessนะครับหรือ wireless mouse ก็ได้หรือจะเป็นเมาส์ bluetooth ก็ได้มันก็จะขึ้นมาเต็มเลยก็จะเป็นเนี่ยทรงแบบนี้หลายสีก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับมีให้เลือกหลายล้านหลายสีแน่นอนก็ส่วนตัวประทับใจครับแล้วก็คิดว่าจะพกกับตัว Mac ไปด้วยในยามฉุกเฉินในยามที่อยากจะใช้เมาส์ก็ใช้ได้เนาะข้อติอย่างเดียวที่ผมไม่ชอบเลยนั่นก็คือตัวพอร์ตชาร์จเนี่ยผมคิดว่าน่าจะให้เป็น Type C มานะไม่อยากพกหัวเยอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะในราคานี้เนาะชาร์จ1ครั้งเนี่ยแบบเต็มๆเลยนะใช้ได้อยู่ประมาณครึ่งเดือนอะประมาณ15วันต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งการชาร์จ1ครั้งให้เต็มเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงได้อยู่จนกว่าไฟข้างในที่ขึ้นสถานะชาร์จจะดับลงไปถือว่าก็โอเคนะครับไม่ได้เร่งรีบอะไรเนาะชาร์จไว้พกไว้อยากใช้ก็เปิดไม่ใช้ก็ปิดแบตมันก็ยังอยู่ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวเมาส์ wireless bluetooth นะครับถ้าใครสนใจก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปละกันนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมและเมาส์ wireless bluetooth ตัวนี้ต้องขอกราบลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ